คนไม่มีผมอ่ะก็เหมือนตุ๊กตาที่ก็ไม่มีใครอยากเล่นไม่มีใครอยากจับไม่มันไม่สามารถไปทำงานได้แล้วอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะมันไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยหรอแต่มันใช้ชีวิตไม่ได้ค่ะเป็นผู้หญิงคนนึงต้องมีผมอ่ะเราออกไปเราจะออกไปยังไงโดยที่ไม่มีผมคือเขาไม่ได้มันอยู่จุดเราไงเขาอยู่จุดที่มีผมอะแต่พูดได้เข้าใจไหมมีผมพูดยังไงก็ได้กับเราที่มันไม่มีผมอะมันไม่สามารถแบบใช้ชีวิตได้อะจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะหญิงเคราะห์ร้ายที่อยากผมสวยแต่ผลลัพธ์ทำให้เธอเหมือนตายทั้งเป็นเมื่อ2ปีก่อนเหมยสาวสวยคนนี้ให้รางวัลตัวเองหลังได้รับเงินเดือนพิเศษด้วยการเสริมสวยเธอเลือกยืดผมให้ตรงสลวยเพื่อเสริมบุคลิกขั้นตอนการยืดผมก็เหมือนปกติที่เธอเคยเห็นแต่หลังลงน้ำยาช่างบอกว่าขอออกไปกินข้าวเธอรอจนหลับรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงช่างถึงกลับมาล้างผมจัดทรงให้สวยคิดได้แค่ว่าทำไมเหมยโชคร้ายมีคนอยู่ตั้งหลายล้านคนทำไมเขาไม่เป็นเหมือนเราอ่ะแล้วเราอ่ะจากที่เป็นคนที่ไม่ชอบทำผมแล้วไปทำครั้งแรกอ่ะเราได้แบบนี้มามันดิ่งไปแล้วอ่ะพอตื่นเช้ามาผมร่วงตรงเนี้ยไปเกือบหมดเลยเหรียญ5กระจุกเดียวระยะเวลาที่เหมยผมร่วงเหมยร้องไห้ทุกวันเลยนะหน้าที่การงานการใช้ชีวิตความมั่นใจการเงินคือจะเรียกว่าพังอย่างเดียวพังเลยค่ะงานหมดหมดเงินก็หมดติดหนี้เยอะมากเลยกลับไปที่ร้านกลับไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าเหมยไปทำอะไรมาไหมด้วยความที่เขาปฏิเสธเราอะเนาะว่าเขาทำหลายคนแล้วเขาก็ไม่มีใครเป็นทำไมเขาไม่มีจรรยาบรรณเลยกับสิ่งที่เขาตอบเมย์กลับมาไอ้เขาก็เหมือนเมินเราเนาะแล้วเขาก็เดินหนีแล้วก็ร้องไห้ออกมาชีวิตเหมยเปลี่ยนไปเกินจะรับได้ผมร่วงขาดจนต้องจำใจโกนผมที่รักทิ้งไปวันสุดท้ายวันที่มันไม่เหลือผมแล้วตัดสินใจไปโกนผมพอโกนผมเสร็จแม่อะลองเอามือลูบอะเนาะพอแม่ลูบไปอะมันติดเต็มมือแม่ออกมาเลยอะแม่ก็เลยพาไปหาหมอค่ะดิ้นรนรักษานะดิ้นรนรักษาทุกวิธีทางคือแม่ไปหาหน่อยนะประมาณ 3-4 โรงพยาบาลได้เลยนะมันหาสาเขาก็บอกว่ามันหาสาเหตุไม่ได้จะไปบอกว่าแพ้นี่ไม่ได้คุณหมอก็พูดประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าคือยิ่งมืดหนักกว่าเดิมอีกเออ2เดือนที่เธอต้องทุกข์ทรมานด้วยความอับอายจนเธออยากตายไม่มีความมั่นใจไม่อยากอยู่ด้วยค่ะเราแบบลดคุณค่าตัวเองมากไม่อยากแบบไม่อยากเจอคนรอบข้างเราเลยไม่อยากเจอแม่ไม่อยากเจอพ่อเพราะว่าถ้าเจอเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายเราไม่ได้อยากได้ว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่เรายังได้ผมอะเสกผมมาให้เราได้ไหมแล้วเวลาเห็นกระจกเนี่ยเมย์จะไม่กล้าเดินผ่านเลยคือเกลียดอะไม่อยากส่องกระจกเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองไปด้วยตอนนั้นคือฉันจะทำยังไงก็ได้ความคิดตอนนั้นฉันจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันเจ็บตัวให้ฉันแบบไปเลยมันเหมือนท้อไปแล้วอ่ะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยนะคะที่อยากส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราใช้แต่คือความคิดของเหมยคือมองว่าการที่ขนาดคุณหมออ่ะยังช่วยเหมยไม่ได้เลยเขายังไม่สามารถบอกว่ามันจะหายเลยแล้วอ่ะคนที่เข้ามาช่วยโดยการให้ผลิตภัณฑ์อ่ะรับไว้นะไม่ใช่ว่าเหมยไม่รับไว้เหมยก็เขาก็ส่งมาที่บ้านเยอะเลยค่ะรับไว้ทุกคนนะแต่ไม่ได้ใช้คือเราคิดแบบขนาดยาคุณหมอกินยาฉีดยามันก็ยังไม่หายเลยแล้วเหมยกลัวแบบใช้ไปแล้วอ่ะมันหนักกว่าเดิมเพื่อนส่งรูปมาให้จากในมือถือว่าเห็นเคสนี้หรือยังเห็นข่าวนี้หรือยังผมก็แบบเห็นรูปปุ๊บผมก็ตกใจว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้แบบน่าสงสารมากเพราะว่าศีรษะถึงกับล้านเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็เกิดจากผมร่วงที่ไปยืดผม
จก็คิดว่าเราช่วยน้องได้ก็เลยพยายามที่จะแบบดูพอดีเห็นชื่อ Facebook ของน้องครับก็พยายามที่จะส่งข้อความไปว่าฮาเวล่าช่วยได้นะแล้วก็ส่งรูปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยฮะไปให้ก็พยายามเขียนไปตั้งหลายข้อความครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรกลับมาเลยก็พยายามจริงๆผมพยายามตอนแรกเลยนะผมพยายามไปหาเพจที่แบบเป็นเพจใหญ่ๆที่ทักเข้าไปอะว่าพอจะได้ที่อยู่น้องหรือเปล่าบอกทีมงานของตัวเองด้วยแล้วก็บอกเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อยุ้ยยุ้ยเนี่ยเขาจะเป็นคนทำอะไรก็สำเร็จในความรู้สึกของผมก็คือพยายามทักไปที่เพื่อนหลายๆคนแต่คนที่ตอบกลับมาคือคนที่อยู่ที่เกาหลีแล้วก็ให้เบอร์น้องมาจริงเลยเพราะว่าใจอยากไปช่วยแล้วก็คือแบบคุยกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ตีตั๋วเครื่องบินไปเลยคือประสบการณ์ของเราเรารู้ว่าคนที่ผมร่วงหมดหัวแบบอย่างนั้นนะฮะมันน่าจะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในโหมดของคนเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยแหละรอไม่ได้ใช่ฮะเราคุยโทรศัพท์ทางโทรศัพท์กันก่อนตอนแรกก็จะคุยประมาณว่านี่นะพี่มาจากผลิตภัณฑ์นี้นะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับผมแล้วก็มีหลายคนเลยที่หายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ฮาวิลล่าก็ไม่เชื่อนะก็คือฟังนะไม่ใช่ว่าตัดสายไปฟังนะแล้วเขาเราบอกว่าเอาแบบนี้ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่บินไปที่ขอนแก่นเลยไม่ไว้ใจเขาดูลงทุนจริงๆเลยอะไรแบบนี้จุดไหนที่ทำให้เราเชื่อเขาแบบมาถึงที่อะค่ะอันนี้คือโอ้ยเขาไม่ได้หลอกเราแล้วแหละหนึ่งคือเขามาเจอหน้าเราอะเนาะโทรหาเนี่ยพี่เจ้าของแบงค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะคุณครูเขาแบบว่าแพ้น้ำยาเขาเรียกอะไรว่าแพ้น้ำยาย้อมผมพอ4เดือนมันก็เกิดทยอยเกิดมันไม่เกิดพร้อมกันนะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ดีใจแล้วว่าเริ่มเปิดใจแล้วจากที่ฉันแบบปิดประตูห้ามเข้ามานะเขามาคุยกับเรานานไหมพี่นานไหมหรอน่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนี่แหละค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็ใช้เลยอยากรู้อ่ะอยากรู้ไงอยากมันจะเป็นจริงมั้ยเหมือนที่เขาพูดมั้ยเขาบอกว่า 90% หายจริงแล้วมันจะหายเหมือนคนอื่นมั้ยแล้วก็ใช้ดูแค่2ชั่วโมงที่คุยกันทำให้พี่เหมยเปิดใจใช้เลยพี่เหมยเห็นอะไรอ่ะก็คือความจริงใจของเขาอะค่ะนึงแหละเขากล้ามาแสดงว่าเขาก็อยากช่วยเหลือให้เราหายจริงๆค่ะอันนี้คือความแบบเชื่อใจเขาแล้วก็เปิดใจให้กับเขาอย่างเงี้ยมีกำลังใจไหมว่าเรากำลังใจจริงมีกำลังใจค่ะใช้เลยทีนี้โอ้ใช้แบบจริงจังเลยเช้ากลางวันเย็นแล้วตัวฉีดอะไม่ฉีดแบบมันเย็นเนาะมันมีตัวหนึ่งอะที่มันเขาจะให้มามันจะเป็นฉีดแล้วมันจะรู้สึกว่าเย็นเย็นเหมือนสบายหัวอันนี้คือไม่ฉีดพ่นแบบคือได้มาเยอะเข้าใจไหมมันเราไม่ได้เสียตังค์อะฉีดเลยหมดเขาน่าจะให้ใหม่เพราะเขาบอกว่าหมดแล้วบอกได้นะสิ่งหนึ่งที่เหมยอ่ะเชื่อว่าเขาไม่ได้หลอกเหมยคือหมดแล้วบอกได้นะพร้อมที่จะช่วยเหลือก็คือ1เดือนแรกอ่ะจากที่เหมยอ่ะมีการเจ็บหนังศีรษะเนาะมันเจ็บเหมือนแป๊ะๆเหมือนมันขึ้นเคยเป็นมั้ยคะดึงผมอ่ะแล้วมันยังมีความเจ็บนิดนึงอ่ะแต่มีเจ็บตลอดเวลาเดือนแรกเลยตุ่มจากตุ่มสิวอ่ะที่มันเป็นตุ่มเหมือนตุ่มขดรอยแดงอ่ะคนที่บ้านก็ทักว่าเฮ้ยรอยแดงอ่ะมันหายไปแล้วนะเราพีคตรงที่มันมีขนอ่อนๆ นะคะแล้วก็แบบดีใจมากตอนนั้นเราเริ่มไม่รู้ว่าเราเปิดใจไปได้ยังไงร้อยเลยพอผ่านไปประมาณเข้าสู่เดือนที่6-7อ่ะมันเริ่มมีสีดำขึ้นมาแซมแบบตอผมดำๆอ่ะขึ้นมาแซม2ปีที่ต้องทนทุกข์วันนี้เหมยผ่านพ้นแล้วค่ะผมที่เธอรักกลับมาสวยดกดำเหมยไม่ต้องร้องไห้ทุกครั้งที่ส่องกระจกอีกต่อไปแล้วเหมยดีใจเลยแหละตอนนั้นเหมือนปฏิหารมันไม่ได้แบบได้กลับมาอีกรอบนึงอะได้ทั้งชีวิตใหม่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกดีใจที่เราทำสำเร็จว่าสามารถที่จะให้น้องเนี่ยใช้ฮาวิล่าได้พอเราได้ช่วยน้องจนน้องผมขึ้นมาจนเป็นปกติเราก็รู้สึกว่าเราได้คืนชีวิตให้กับน้องให้กับผู้หญิงคนหนึ่งละให้เขากลับมาทำงานให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับเป็นความเรียกว่าตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็จริงใจที่จะแบบจริงใจที่จะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอะว่างั้นเถอะ
คือแค่ให้น้องผมขึ้นมาเราก็แฮปปี้แล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าฮาวิล่าช่วยเขาได้เพราะว่าฮาวิล่าอยู่มาตอนนี้ก็ปีที่10แล้วครับแล้วก็ช่วยเหลือเคสที่ผมร่วงแบบจากหลายๆสาเหตุเนี่ยเราช่วยมาได้เรียกว่าแทบจะทุกสาเหตุเลยรวมถึงสาเหตุที่ผมร่วงจากน้ำยายืดผมแบบนี้เราก็เคยมีมาแล้วแล้วเราก็เลยมั่นใจว่าเราช่วยน้องได้ถ้าเราแบบถ้าเราไม่ได้ไปนะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ไปชีวิตน้องเขาคงแบบน่าจะมีชีวิตที่ยากลำบากแล้วฮะเพราะว่าชีวิตเขาต้องเปลี่ยนไปแน่ๆเลยทำไมอ่ะเคยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการแบ่งปันที่ดีจากแบรนด์ฮาวิล่าแล้วเมย์อยากมาอยู่จุดนี้เพื่อที่จะได้แบบแบ่งปันให้กับคนอื่นๆบ้างที่เขาตกอยู่ในภาวะที่หาทางออกไม่ได้นะคะแบบในเรื่องผมร่วงหรือว่าอยากมีผมอยากมาบอกว่าฮาวิล่าเนี่ยใช้เหมือนใช้จริงกับตัวเองเลยอันนี้คือเหมือนยืนยันเลยค่ะว่าใช้จริงแล้วมันขึ้นจริงตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะผ่านพ้นชีวิตทุกเดินหน้าสู่ความสุขต่อไปนะเหมยก็ถามว่าเวลาคิดย้อนกลับไปก็รู้สึกว่ามีความเศร้านะแบบคือเหมือนเป็นแบบเหมือนทำไมเราต้องโชคร้ายด้วยทำไมแบบคนตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาเป็นเราอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอวันนี้น้องมีผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะจากเคยที่เราดิ่งจนสุดแล้วอ่ะเหมือนเราก็มีคนแบบเข้ามาช่วยโดยการแบบดึงเราขึ้นมาจากตรงดิ่งอ่ะใช่ขึ้นมาตรงปลายได้อีกอ่ะ